action นี่ประโยชน์นี่ครับเหมือนเดิมครับเอาละขอเลยจ้า ความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมร่วมกันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประเชียชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาละกักปรัชญาเนี่ยมันคิดเอาไม่ได้หรอกพี่ปานาอาจารย์ติโกและโหติกาเอ๋ยนะครับถ้าใครอยากได้ปรัชญาต้องหยุดคิดนะจึงจะมีสิทธิ์ได้นะครับและปรัชญาที่ว่านั้นก็คือพุทธปรัชญานะสิบอกให้นะครับย้ำพุทธปรัชญานะครับคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกลุงออกบอกว่าเป็นมรดกของโลกและเป็นมรดกของจักรวาลนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์ทุกตัวในโลกนี้มีสิทธิที่จะได้รับมรดกนั้นสำหรับมนุษย์ได้รับสิทธิ์ก่อนมนุษย์ผู้ซึ่งจะได้รับสิทธิ์เป็นแถวแรกนะครับมนุษย์ผู้นั้นต้องรู้จักคำว่าเมตตากรุณามุทิตาและก็อุเบกขานะครับจึงจะมีสิทธิ์ได้รับก่อนเป็นแถวแรกเนาะแถวแรกแถวแรกคือแถวหนึ่งเนาะคนไหนที่พัฒนาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขายังไม่ได้ก็รอแถว2ไปเรื่อยแถว3ไปเรื่อยนะครับอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้แหละถามตัวเองตรงนั้นนะครับเมตตามันคืออะไรกรุณามันคืออะไรมุทิตามันคืออะไรอุเบกขาคืออะไรและอุเบกขาของอะไรด้วยนะครับอุเบกขามันคืออะไรอุเบกขาของอะไรด้วยนะครับดูสิครับภาษาลุงออกคงไม่มีใครสงสัยนะมั้งคำว่าเมตตาเนี่ยใครก็ตามที่มีภาวะทางใจที่บอกว่ามีเมตตาผู้นั้นต้องรู้จักคำว่าสงสารสงสารสัตว์โลกนะพอเวลาได้รับข่าวสารมาเกิดความแห้งแล้งอยู่ในทวีปใดประเทศใดของโลกใบนี้เห็นสัตว์และมนุษย์
ของประเทศของประเทศในทวีปนั้นอดอาหารหวานคาวหนังติดเอ็นเอ็นติดกระดูกแม้ว่าจะดูผ่านจอตามข่าวสารเนาะก็มีไหมครับคำว่าสงสารเขาเหล่านั้นนะถ้าไม่รู้สึกรู้สาในเรื่องของความสงสารก็แปลว่ายังห่างยังห่างที่จะเป็นผู้ได้รับแถวแรกแล้วกันยังห่างเพราะนั้นความสงสารนั้นมันบอกในทางลึกๆของผู้คนนะครับลึกๆนะครับใครก็ตามที่มีใจกระด้างคนที่มีใจกระด้างคือคนที่จะคิดแต่จะเอาคิดแต่จะใช้ความรุนแรงคิดแต่จะให้ได้มาด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ตัวเองได้รับประโยชน์เช่นไปบังคับข่มขู่โหเข็นคนอื่นเขาจะโดยตำแหน่งหน้าที่หรือสุดแต่เถอะแล้วก็ให้ได้มาบางสิ่งบางอย่างนะฮะใครก็มีใจอย่างนั้นก็ขอได้โปรดลดละหยุดเลิกได้เพราะมาถึงนาทีนี้กฎแห่งกรรมกฎของธรรมชาติและกฎการเปลี่ยนแปลงจะไม่ลดละใครนะครับมันถึงยุคของมันครับถึงยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ไม่ต้องไปตามหาข้ามภพชาตินะครับยุคนี้เจอทันทีเจอแน่ๆว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงไปซะลูกหลานเล้นล้นอย่าตัวอย่างจากลุงเหงานะครับเวลาเติมเชื้อเพลิงด้วยยา นะนะนะยกเว้นไม่หน่อยโอ้ยยกเว้นลุงออกไปคนเดียวไม่ได้เลยในโลกเนี้ยทำไมต้องมานั่งรังเกียจนะท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมควันบุหรี่ผมไม่ถึงท่านหรือเปล่ามันก็ไม่ถึงเฮ้ยทำใจให้มันสงบใจสงบนี่คือใจมีเมตตากรุณาอุเบกขาถูกไหมใจสงบนี่คือใจอุเบกขาคนไหนที่ไม่สงบก็ร้อนนะครับร้อนรนทนไม่ได้ร้อนเร่าร้อนไปทั้งหมดลองควบคุมภาวะทางใจหรือเรียกว่าอารมณ์ให้อยู่นะครับไม่ว่าจะอะไรจะเข้าหูมาเช่นข่าวสารใดๆที่ร้ายแรงมาคนข้างบ้านเข้ามาเล่าให้ฟังหรือแม้แต่ได้รับข่าวสารที่มีการเจ็บป่วยล้มหายใจจากญาติโกโหติกาได้ยินปุ๊บก็ไม่ต้องไปคล้อยตามข่าวสารนั้นรับรู้เอาไว้เออเดือนเออเขาคือเขาเราคือเราไว้ก่อนใช่ไหมครับอย่าให้ความรู้สึกของเราไปแทรกซึมกับข่าวสารนั้นๆโดยง่ายดายนักเมื่อเพียงแต่ผ่านหูมาเท่านั้นเองนะครับทำนองเดียวกันถ้าผ่านตาเราเห็นผ่านจอเห็นผ่านหรือแม้แต่ไปเจอเห็นจังๆเนี่ยก็พยายามอย่าไปคล้อยตามสิ่งที่เราเห็นให้สรุปว่าเขาคือเขาเราคือเราไว้ก่อนนะแล้วเราก็จะมีสติของเราเองมีสติมีสมาธิของเราเองนะแต่ถ้าหากว่าเราไปคล้อยตามกับสิ่งเรานั้นปุ๊บเท่านั้นนะครับไปเลยบางท่านมันก็เป็นลมล้มพับไปเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นมีเยอะนะนี่นะเรื่องของสติสมาธินะครับถ้าหากว่าไม่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็มันจะอ่อนไหวไปเสียทั้งหมดยิ่งยุคสมัยนี้เป็นยุคข่าวสารที่มาเร็วมาแรงนะครับยุคเขาเรียกว่าอะไรโลกโซเชียลเลยยุคข่าวสารข้อมูลมาเร็วเพียงแต่ดูมือถือมือถอยปุ๊บก็จะรู้ทันทีทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเห็นแล้วได้ยินแล้วอย่าเพิ่งด่วนสรุปจำไว้เลยนะครับเดี๋ยวเพิ่งด่วนสรุปเห็นคือเห็นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงนะครับไม่ได้อยู่ในสถานการณ์จริงเพราะฉะนั้นจึงต้องตั้งหลักให้ดีมิฉะนั้นเราจะคล้อยตามกับสิ่งเหล่านั้นทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายเราอ่อนแอมันจะหายไปโดยที่อะไรโดยที่ไม่คาดไม่ถึงนะครับคำว่าตกใจเสียใจอะไรทั้งนั้นนะครับเสียใจตกใจมันซึ่งเป็นนามธรรมล้วนๆเลยตกใจเสียใจเป็นนามธรรมนะบริษัทเนี่ยอิทธิพลของนามธรรมเนี่ยร้ายแรงนะใครไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ขอได้ผลให้เข้าใจซะนามธรรมตกใจดีใจเสียใจ
นี่ยมันจะมีผลทางด้านร่างกายหมดนะครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลของใจมันจะเหนือกว่ากายนะครับจำเป็นหลักนิดนึงอิทธิพลของใจเวลาเข้าหูสู่ใจใช่ไหมคิดวิตกจริตเข้าตาสู่ใจวิตกจริตวิตกก็ตื่นเต้นนั่นนะครับเข้าจมูกสู่ใจเข้าปากสู่ใจเข้าวิวกายสู่ใจนะวิตกอกกระเพื่อมไปซะทั้งหมดนะรัวไปหมดแล้วฮะหัวใจเนี่ยปรากฏว่าเมื่อเวลาถึงตรงนั้นแล้วก็จะหวั่นไหวก็ขาดสติโดยสิ้นเชิงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงถือโอกาสบอกเล่าก้าวสิบกันต่อกันไปพอจะแชร์ก็นะก็รีบแชร์ฮะรายการนี้นะครับรายการนี้ก็คือYouTube บ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับจำเป็นหลักนิดนึงจะมาเน้นหนักเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยพอเวลาลุงออกเตือนมาหลายเตือนแล้วนะครับว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยอย่านิ่งนอนใจอย่านิ่งนอนใจนะครับผมก็ช่วยคนมาตั้ง20กว่าปีแล้ว ในการใช้สองมือเปล่ารักษาผู้คนมาตลอดใช่ไหมล่ะรวมทั้งใช้เสียงด้วยนะครับในการเยียวยารักษามนุษย์มาตลอดเหมือนกันผ่านเสียงโทรศัพท์สายตรงสายอ้อมประการใดก็ทำมาเยอะแยะแล้วพอเวลามาถึงวันนี้มันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันเรื่องของยิ่งใหญ่ครับสิ่งแวดล้อมยิ่งใหญ่จริงๆครับเพราะฉะนั้นจึงก็ต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะสิ่งนี้นะฮะมันเป็นสิ่งที่อะไรถือโอกาสเล่าให้ฟังว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์กับจิตศาสตร์นะมันเป็นวิทยาศาสตร์กับจิตศาสตร์นั้นมันจะเชื่อมต่อกันได้โดยอาศัยพุทธศาสตร์นะฮะมาเป็นตัวอธิบายนะครับจำเป็นหลักนิดนึงครับวิทยาศาสตร์จิตศาสตร์นะรอยต่อตัวนี้รอยต่อรอยเชื่อมนี่ครับต้องอาศัยพุทธศาสตร์นะครับมาเป็นตัวอธิบายจึงจะเชื่อมต่อได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเนี่ยถ้าไม่เข้าใจจุดนั้นแล้วก็โอ้โหลำบากน่าเห็นใจครับมันเป็นผมว่ามันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่ลุงออกค้นพบและบูรณาการกันจริงๆแล้วพนักงานตัวนี้มันอยู่ในตัวของทุกๆขั้นทุกๆคนผมจึงบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกตรงนี้โดยชอบธรรมนะครับทุกคนทุกท่านจำหน่อยครับเรียนจำหน่อยทุกคนทุกท่านจะได้รับมรดกของโลกและมรดกของจักรวาลมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะครับย้ำใครจะได้ก่อนได้หลังคนที่มีเมตตาใจมีเมตตามีใครสงสารและคำว่ากรุณาก็คือช่วยเหลือนะครับคำว่ากรุณาเนี่ยมันแปลว่าช่วยเหลือเอาร่างกายเราไปช่วยเหลือจะเรียกว่ากายอาสานะฮะช่วยเหลือสังคมนี่นะครับเรียกว่ากายอาสาด้วยความสมัครใจนะแปลว่าไปทั้งกายและใจนี่เรียกว่ากายอาสา โอเคนะครับไม่ใช่จิตอาสานะครับจิตมันอีกรอบอีกกรอบนึงฮะจิตต้องอีกกรอบนะจิตอาสาไม่ต้องออกแรงนะจิตอาสาโอเคไหมครับถ้าออกแรงถือว่าเป็นร่างกายโดยสมบูรณ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้แยกแยะแต่ภาษาเหล่านี้ไหนๆก็จะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันก็คือบ้านเราดอททีวีเนี่ยครับใช่ไหมจะเป็นเฟซห้องเฟซห้องเฟซไลฟ์ใช่ไหมครับแล้วก็ห้อง YouTube ไลฟ์ด้วยมี2ห้องบ้านหลังนี้มีอยู่2ห้องนะครับห้อง YouTube โอเคไหมไลฟ์กับห้องเฟซไลฟ์จำหน่อยครับมี2ห้องเพราะฉะนั้นท่านใดที่ใช้มือถือใช้ห้องไหนก็ตามอัธยาศัยนะครับเรื่องนี้ดูว่าห้องไหนที่มันคมชัดดีห้องไหนที่มันทั้งเสียงทั้งภาพดีแล้วท่านก็ต้องรู้เองเพราะว่าท่านเป็นผู้รับใช่ไหมล่ะส่วนทางฝ่ายลุงออกก็เป็นฝ่ายส่งใช่นะขอให้เข้าใจฝ่ายส่งฝ่ายรับโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ว่านี้มันเป็นตัวเชื่อมกลางกันนะก็ถือว่ามันก็ทันเหตุการณ์ดีเหมือนกันนะโอเคหลายท่านเมื่อที่ท่านติดตามงานของลุงออกไปปักใต้นะครับไปเรื่องราวของที่จริงก็ไปในทางการนะครับมันไม่ใช่ดุยๆไปโดยที่ไม่มีเหนือไม่มีใต้นะครับไปทางการโดยผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับไปว่าไปแบบทางการนะครับแต่ทั้งหมดก็ช่วยตัวเองทั้งหมดก็โอเคแล้วครับก็ถือว่าเป็นผลดีของสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะเป็นอะไรนะ พายุใช่ไหมล่ะ
ผมส่งรายงานเรียบร้อยแล้วครับส่งรายงานไปเป็นปึ้งเลยนะครับหลังจากที่เราลงพื้นที่วันที่3ถึงจุดเป้าหมายนะ4ทุ่มนะครับจุดเป้าหมายที่ว่าคือจุดที่เขาเรียกกันว่าแหลมตะลุมพุกนะครับแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชจำไปหลายตรงนั้นนะครับเป๊ะเลยนะครับ4ทุ่มเป๊ะปักกดที่นั่นนะครับก็ตลอดคืนนะครับสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวแต่มีพลังทำลายมากมายมหาศาลเหลือเกินนั่นคือพายุก็เรียกว่าวาตภัยนะครับ วาตภัยมันมีอะไรนะภัยแล้งอุทกภัยวาตภัยนะครับวาตภัยนี่มันรุนแรงมันกินวงกว้างมากนะครับครับผมอยากจะให้ทำความรู้จักกับทางด้านอุตุนิยมวิทยานิดนึงนะครับว่าพอเวลาเข้าไปสู่กระบวนการรับรู้เรียนรู้ของอุตุนิยมวิทยาเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้เข้าใจก็คือมันมีฝั่งนะทะเลมันมีฝั่งคือภาคพื้นดินโอเคไหมครับไอพายุที่มันจะขึ้นฝั่งมันเนี่ยมันก็มีเวลาเดินทางเหมือนเวลาก่อตัวเวลาก่อตัวแล้วเวลาเดินทางมันโอเคนะเวลาก่อตัวแล้วถือว่าจุดศูนย์กลางของพายุทีนี้ต้องอาศัยกรมอุตุนิยมวิทยาแหละครับเขาเป็นคนที่ชี้เป้าโอเคฮะทีนี้พอเวลามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่างกันจะเป็น5กิโลเมตรต่อชั่วโมง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะหรือว่า30 50กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือการเคลื่อนที่เข้าฝั่งโอเคไหมครับส่วนความเร็วของลมคนละเรื่องนั่นเองความเร็วของลมมันคนละเรื่องเลยความเร็วของลมเนี่ยมันเป็นเรื่องของเดี๋ยวนะเคลื่อนที่กับเคลื่อนไหวเนี่ยนะฮะเคลื่อนที่โอเคครับเคลื่อนที่จากศูนย์กลางจากจุดศูนย์กลางของพายุขึ้นฝั่งกรณีเรียกว่าเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ส่วนเคลื่อนไหวก็คือรัศมีทำการของมันเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวมันจะกินวงกว้างก็คือความเร็วลมนั่นเองครับความเร็วลมของพายุซึ่งทุกวันก็จะมีมาตรวัดนะครับก็จะมีมาตรวัดความเร็วลมอาจจะก็จะมีการวัดความเร็วลมจากจุดศูนย์กลางศูนย์กลางนะฮะประมาณสัก100กิโลเมตรเนี่ยเพราะมันกินวงกว้างนะครับนี่เขาจะเริ่มรู้แล้วว่ากี่ความเร็วลมนะจากจุดศูนย์กลางเร็วประมาณกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือความเร็วลมโอเคไหมครับแล้วความเร็วลมที่ว่าเนี่ยความเร็วความแรงของลมเนี่ยความแรงของลมโอเคไหมครับเช่นลมมันผ่านด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคยได้ยินไหมครับ220กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหเป็นมหาภัยเลยอภิมหาภัยเลยครับเช่นเฮอริเคนมันขึ้นฝั่งอเมริกาทีโหดไปทั้งเมืองเนี่ยครับนั่นนะฮะเฮอริเคนนะน้องเฮอริเคนก็ถือว่าไต้ฝุ่นนี่มันเกิดที่มหาสมุทรแปซิฟิกส่วนเฮอริเคนนี่มันเกิดที่มหาสมุทรแอตแลนติกอเมริกาเจอทุกปีละไม่น้อยกว่า52ลูกนะครับอเมริกาเจอทุกปีละไม่น้อยกว่า52ลูกโอเคไหมครับลูกที่มันทำลายร้ายแรงโดยทั่วไปมีประมาณ5ลูกเกิดการทำลายเวลาพัดอะไรไม่รู้ว่ารถกำลังเล่นบนถนนเนี่ยหงายเก๋งทันทีแหละครับอย่างนี้เป็นต้นเจอพายุพวกนี้มันพลิกกันทันทีเนี่ยเกิดการทำลายโอเคไหมครับส่วนบ้านเรือนที่ราบพนาสูงมันต้องรุนแรงมากครับเมื่อประมาณสักกี่ปีมาแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้จำเนาะทำลายนั้นไม่ได้จำก็เท่าที่ได้ยินข่าวสารล่าสุดเมื่อขึ้นที่อะไรที่รัฐอะไรรัฐที่มันมีไอ้ที่ก็ปล่อยจรวดนั่นอะไรเนาะยังไงพอเวลาเข้าสู่กระบวนการจำแล้วก็ความจริงแผนที่ก็มีนะดูแผนที่ไอ้ผมถ้าดูมันก็แหลมอะไรเนี่ยฟอริดาครับผมโอเคนะ
นั่นไอ้แหลมแหลมชะโงกมาเนี่ยหมดไปทั้งฟอริราเลยตัวล่าสุดนะไม่ใช่3ปีที่ผ่านมานี่เด้อนั่นคือนี่เห็นเอาเรื่องมากนะครับสรุปแล้วก็พายุเฮอริเคนมันเกิดขึ้นที่มหาสมุทรแอตแลนติกครับทำไมถึงมีความรุนแรงนักหนามันมีองค์ประกอบมันอยู่นะครับองค์ประกอบของมันมีทวีปแอฟริกาใต้เข้ามาประกบนะครับแล้วก็มีอะไรนะมันเกี่ยวเรื่องของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาครับตรงนั้นมันจะรุนแรงมากโอเคนะพอนึกออกนะครับมันมีแอฟริกาเข้ามาประกบมันร้อนแรงมากมันพออธิบายได้อยู่แล้วครับตรงนี้มันเกิดผมว่าผมจะเกิดมาอธิบายเรื่องพวกนี้แหละให้กับทางด้านใดๆเรารู้รับทราบนะครับต่อไป แต่ตอนนี้ให้มีผลงานซะก่อนว่าเราทำนู่นนี่นั่นได้แล้วพอเวลาอธิบายในภาพรวมในลักษณะบูรณาการเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆนะครับมันทั้งภาคพื้นดินทั้งความร้อนเร่งปฏิกิริยาเนี่ยครับมีทั้งความร้อนในภาคพื้นดินนะครับยังไงก็ตามที่ฮะมันเป็นความร้อนฮะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาความร้อนในธรรมชาติอย่างเดียวไม่พอนะฮะมันเป็นความร้อนที่ทางด้านวิทยาศาสตร์ทดลองอาวุธนิวเคลียร์กันเนี่ยครับตัวเนี่ยตัวร้ายกาจผมพูดมาไม่น้อยกว่า20ปีนะครับเรื่องนี้ครับจากสมการ E=mc^2เนี่ยมันทำลายแล้วเวลาผมใช้ผมก็ใช้สมการ E=mc^2เนี่ยมาอธิบายง่ายๆสั้นๆไม่มีอะไรมากเลยมันจะไม่ยากคำนวณครับสมการ E=mc^2มันจะไม่ยากการคำนวณการคิดมันจะยากมากครับถ้าหากสติปัญญาไม่ถึงก็ไม่มีทางที่จะ คำนวณได้ลงตัวนะครับแต่ถ้าหากว่าเข้าใจแล้วไม่ต้องไปคำนวณเลยเข้าใจมันง่ายนี่กระจุกมือเดียวเองนะครับถ้าเข้าใจสมการมันทีเรียบร้อยผมก็เลยใช้สมการ E=mc^2นี่นะครับเป็นเรื่องราวที่อธิบายประกอบกับสมการลุงออกเองนะครับ L=me ตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเด่นชัดสมการนี้ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องคำนวณเลยนะครับเอามาใช้ได้เลยสมการลุงเอามาใช้ได้เลย ก็โอเคแล้วฮะก็ดีแต่สิ่งที่มันผ่านไปสุดท้ายแล้วประเทศชาติเราก็เสียหายน้อยนะครับเสียหายน้อยทีเดียวครับเมื่อเวลาคิดจากที่มันมีเริ่มต้นกันมาไอ้พายุปลาบึกปลาบึกเนี่ยนะครับตั้งแต่มันเริ่มต้นก่อตัว คาดการณ์ว่าจะรุนแรงยิ่งกว่าณวันนั้นเดียวว่ามหาตะภัยแหลมตะลุมพุกเมื่อปี05นะครับอันนั้นถือว่ารุนแรงมากๆแล้วล่ะครับคราวนี้คาดการณ์ว่าจะมากๆ มากยิ่งกว่านะไม่น้อยกว่า3เท่า3ถึง5เท่านะครับโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดาเลยแล้วรอดพ้นได้ยังไงก็เชื่อว่าด้วยพระบารมีปกเกล้าปกครองของสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เนาะยังไงผมก็เชื่อมั่นตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็เป็นบารมีของอะไรของพระศาสดาทุกศาสนาก็แล้วกันนะที่ให้ไว้กับชาวโลกผมว่านะครับพอเขาใช้คำนี้ก็แล้วกันที่สามารถที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะเพราะนั้นขอให้ทุกคนทุกท่านมีเรี่ยวแรงแข็งขันประกอบมาชีพชอบตามปกติทำอะไรก็ทำเถอะครับประกอบอาชีพแต่อย่าให้สังคมเสื่อมเสียนะครับขอร้องนะครับอย่าให้สังคมเสื่อมเสียอย่าให้สังคมที่มันเหลวแหลกมากไปกว่าเดิมนะครับผมนะใครจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรก็ขอให้คำนึงถึงสังคมคำนึงถึงคนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับเดี๋ยวเขาจะสืบสารสิ่งเหล่านี้โดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับเมื่อเรารู้ตัวเป็นผู้ใหญ่ก็น่าจะบอกเล่าก็สิบตักเตือนกันสู่อะไรปากต่อปากหรือจะแชร์กดแชร์เข้าไปงี้มันก็โอเคนะผมว่านะถ้าเห็นว่าไม่ได้ทำอะไรให้เกิดความเสียหายทั้งความมั่นคงของชาติบ้านเมืองก็ช่วยดูแลรักษาจากระดับหมู่บ้านตำบลและอำเภอนะครับผมยัง ไอ้พายุคราวนี้นะเดี๋ยวนะวันที่คืนวันเดี๋ยวนะกลางวันใช่ไหมกลางวันของวันที่4ใช่วันที่4นะฮะ
ฝ่ายความมั่นคงคือทหารนะครับทหารก็จะไปตรวจสอบสุดท้ายเลยฮะไม่มีใครตกค้างในหมู่บ้านเลยครับสุดท้ายเลยนะครับก็แปลว่าทางด้านฝ่ายทหารก็โอเคนะแม้ว่าฝ่ายพลเรือนเขาทำงานกันอย่างขมักขม้นมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยเป็นหลักเป็นแกนมากนะเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทางฝ่ายทหารด้านความมั่นคงเขาจะเข้าไปดูแลกันบ้านทุกหลังเนี่ยนะให้รู้ไว้กวาดหมดหมายว่าต้องออกจากพื้นที่หมดเกลี้ยงเลยไม่รู้ในหมู่บ้านเนี่ยเหลือชาวบ้านอยู่3คนหญิง2ชาย1อันที่มีเป็นตัวเป็นตนน่ะนะกับลุงออกแล้วก็ไททันแมนเนี่ยจะมากินข้าวเย็นกันนะครับมันเป็นวินาทีที่ไม่รู้จะบอกเอาความรู้สึกถ่ายทอดจากจุดนั้นมันยังกับทุกคนไม่รู้จะถ่ายทอดยังไงอ่ะมันยังดีนะได้เฟซไลท์ได้ในขณะที่ยังไฟไม่ดับยังเฟซได้ตลอดวันตลอดคืนอยู่นะครับแต่เวลาไฟดับปุ๊บเท่านั้นจบเฮเลยทุกอย่างงีกหมดเลยข่าวสารอะไรแต่ไม่ได้เลยหลายท่านก็คนจะนึกว่าอ้าวคงไปกับลมแล้วลุงออกก็มันหายดื้อๆจะทำยังไงไม่มีปีไม่มีคลุยเลยโอ้ยนะฮะต่อไปต้องหาแบตเตอรี่ในรูปแบบที่มันค่อนข้างจะอุ่นหนาฝาข้างมากกว่านี้อะไรนะอะไรไว้เยอะนะในเหตุการณ์นี้เราคาดไม่ถึงนะอย่างว่าล่ะก็ไม่เคยลงสนามนะครับก็เลยว่าเอาเป็นว่าพอเวลารู้ข่าวสารผมก็บอกเรื่องนี้ต้องตัดไฟจะต้นลมมันตัดไม่ได้สิครับมันมาแล้วจะขึ้นฝั่งแล้วถ้าตัดไฟต้นลมนะถ้าสมมติว่าไปอยู่ในจุดที่สมมติว่าต้นทางนะฮะแถวจังหวัดจันทบุรีระยองตลาดนะครับถ้าอยู่จุดนั้นนะวันที่หนึ่งก่อนวันที่หนึ่งมกราเนี่ยผมว่าผมเอาอยู่นะใช่ไหมฮะอันนี้มันล้ำอ่าวไทยมาแล้วนะครับจากฝั่งตะวันออกสู่ตะวันตกแล้วอีกประมาณสัก16-15กิโลเมตรจะขึ้นฝั่งนะฮะถึงปฏิบัติการตรงนี้ดูมาอีกประมาณสักโอเค80กิโลเมตรกันแล้วกันจะขึ้นฝั่งจะขึ้นปากพนังอำเภอปากพนังแล้วอะไรแหลมตะลุมพุกเดิมๆนี่นะครับโอ้โหวันที่18เนี่ยประกาศอุตุเนี่ยก็ตรงแป้งเลยนะตรงแพ้เลยนะครับขึ้นแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังเลยนะครับเป๊ะเลยนะแล้วเป้าหมายเราจากกรุงเทพฯแล้วก็จะไปแหลมตะลุมพุกโอเคมันไปดักคอกันยังไงไปที่อื่นก็ผิดจุดอีกแหละดูสิมันไปรู้ได้ยังไงลุงออกรู้ก็ชนรู้ก็แล้วกันมันไปตามแนวทางของธรรมชาติที่เขากลับเอาไว้นะโอเคนะขออนุญาตเติมเชื้อเพลิงต่อเดี๋ยวถือสาผมนะครับเวลาผมเติมเชื้อเพลิงนะครับมนุษย์ผ่านแอปนอร์มอนกับอันคอนเชียสเป็นอย่างนี้แหละครับแอปนอร์มอนและอันคอนเชียสโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้สำหรับท่านที่โทรศัพท์ผมมานะอ๋ออยู่นี่โอเคครับเอาละจะเริ่มรับรู้รับทราบท่านที่อยู่หน้าจอเฟซนะครับมีไผเด้อระหว่างนี้มีไผเด้อจะถามถ่ายไปมาก็ยินดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับรัฐฟลอริดาแหลมคาร์นาบอลคุณพิมพ์ละมาดคุณพี่มนมาดโอเคแหลมคานารัฐฟลอริดาโอเคใช่ครับเฮอริเคนมันกวาดไว้มา3ปีที่ผ่านมาใช่แล้วเอาให้หมดทั้งรัฐเลย ใช่ไหมล่ะเกลี้ยงราบพนาศูนย์ก่อนหน้านั้นอีกประมาณไม่ใช่8ปี9ปีมาแล้วก่อนนั้นโอเค
เอาล่ะเริ่มสะกิดเบาๆดามสไตล์ลุงหงนะฮะว่ามีท่านผู้ใดบ้างเริ่มต้นอ้าวโอเค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 มาพร้อมหน้าพร้อมตามีคำถามไหมผมจะดูคำถามนะครับดูคำถามว่ามีท่านใดบ้างที่เป็นคำถามเกิดขึ้นมานะครับ เป็นเยี่ยมเสียงชัดเจนได้ทราบเนี่ยนะออสเตรียฮังการีออสเตรียโอ้โหหิมะมันลงแบบท่วมไม่รู้ม้ามิ่งไปตอนนั้นประมาณครึ่งตัวม้าก็แล้วกันหิมะนะ ดูเชื่อมันลงอะไรพิลึกพิลั่นขนาดนั้นนะครับถึงขนาดนั้นหิมะหิมะหิมะนะ แล้วต่อไปนี้ผมก็จะทำเรื่องราวเสนอไปที่ซัปโปโรและเกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่นนะครับวันนี้พรุ่งนี้จะเริ่มเขียนหนังสือแล้วเนี่ยจะส่งทันหรือเปล่าไม่รู้เมื่อปีที่ปี60ใช่ไหมล่ะใช่นะก็ไปที่ซัปโปโรเนี่ยประสบการณ์ตรงนั้นนะครับทำให้ทางด้านปภได้อะไรได้รับเรื่องผมนะครับแล้วก็ดำเนินการไปตามนั้นนะครับปภคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจำหน่อยครับตรงนี้ตัวย่อคือปปลาพอสำเภานะครับปปลาพอสำเภากลางใบนั่นก็ดีฮะมีหน่วยราชการมารองรับตรงนี้ผมไม่ต้องให้ถึงขั้นรับรองนะครับรองรับในกิจกรรมพฤติกรรมก็พอส่วนจะรับรองก็ดูก่อนครับว่าสมควรไม่สมควรประการใดประมาณนั้นครับผมเองก็ไม่ได้ตั้งเป้าในรูปแบบนั้นแต่โดยปกติผมก็ทำผมอยู่แล้วนะครับเพราะคำว่าศูนย์วิจัยพนักงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นชื่อทางการนะครับไม่ใช่ชื่อนึกสนุกใส่ขึ้นมาไม่ใช่นะครับเป็นชื่อทางการครับบอกให้ทราบไว้นิดนึงเผื่อได้จะกรุณาพิจารณาผมก็แปลกนะไปจดชื่อนี้ติดเป็นทางการไว้ยังไงตั้งแต่ปี46นะครับแต่ปี46มันคงจะมีอะไรเข้ามานิดๆ นะครับที่มันเป็นเนื้อเข้ามาที่จะนำเข้าสู่สิ่งเหล่านี้ได้อย่างค่อนข้างจะลงตัวนะครับค่อนข้างจะลงตัวทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับอยากให้ลุงอธิบาย unconscious คือไร้สติไม่มีความรู้สึกแล้วจะเกิดปัญญาได้อย่างไรเจ้าคะใช่ครับตัวนี้มันจุดนี้มันจุดพลิกผันมากนะครับฟังให้ดีนะครับมันเป็นผมเคยเล่าในคลิปนะครับมันมีคำว่าสภาพสภาวะและภาวะเรื่องกายใจจิตของเราเนี่ยสภาพก็คือการรู้เห็นสิ่งแวดล้อมผ่านอาจจะตาห้าจำเป็นหลักเช่นหูตาจมูกลิ้นและกายสัมผัสนี่ต้องใช้ความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดคือใจนะครับความรู้สึกคือกายความรู้สึกก็คือคนที่มีสติก็คือแปลว่ามีคำว่าคอนเชียสอยู่ตลอดเวลาคอนเชียสมีสติตลอดเวลาโอเคไหมครับแต่ไร้สตินี่ครับมันเป็นภาวะของเนี่ยนะฮะมันเป็นสภาวะของเนี่ยนะสภาวะแล้วก็ไปต่อเชื่อมกับภาวะตัวนั้นแหละต้องปฏิบัติเข้าได้ฮะจึงจะได้สำนันดาจึงจะมีคำตอบสุดท้ายของทุกท่านเองนะครับส่วนผมมีคำตอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยนำมาแจกแจงให้กรุณาพิจารณาเรื่องกายใจจิตนี่เองครับอย่าไปไกลไปกว่านั้นนะครับมันถึงยุคที่จะมาศึกษาเรื่องกายใจจิตแล้วนะครับมันถึงยุคของมันจริงๆครับส่วนนอกกายแล้วก็เรียนรู้นอกกายก็วิชาการต่างๆนานามาประกอบอาชีพแต่ในประกอบอาชีพก็มีหลักอยู่ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานอย่างเงี้ยมันต้องมีหลักนะครับ
ไม่งั้นมันเป๋หมดนะไปด้วยที่บอกว่าซื่อสัตย์สุจริตอันเดียวกันนะซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานเนี่ยมันผมว่ามันลงตัวมากกว่านะอืมเพราะมันถาวรยั่งยืนโอเคไหมครับนะซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยพวกมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วมันไม่รู้จะเป็นน้ำเป็นเนื้อยังไงนะครับได้แต่เป็นคำอะไรเป็นวาทกรรมไปมันก็ไม่ถึงจุดนั้นสักทีนึงนะยุคนี้ยุคมาถึงจุดเนี่ยโอเคนะครับเอาล่ะอยากให้ลุงอธิบายอันคอนเชียสไม่มีความรู้สึกแล้วจะเกิดปัญญาได้อย่างไรนะครับก่อนติดอยู่3คำก่อนนะครับสติสมาธิแล้วก็ปัญญาพยายามก่อติดสติสมาธิและปัญญาจำไว้ก่อนจำภาษาไว้ก่อนครับนะครับนะสติกับสมาธิเป็นของคู่กันนะของคู่กันสติกับสมาธิสติมันแปลว่านิ่งสมาธิไอ้ตัวสมาธิมันแปลว่านิ่งเช่นนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งเดินนิ่งเช่นเดินจงกรมเอาใครก็ตามสามารถนิ่งได้เช่นเดินจงกรมนะฮะลองหาของสักอย่างหนึ่งเอาถือแก้วก็ได้แก้วน้ำเต็มแก้วเนี่ยสองข้างเดินแล้วน้ำไม่หกนั่นแหละครับเข้าถึงอะไรเข้าถึงภาวะแน่นอนสภาวะต่อภาวะเนี่ยเข้าถึงภาวะแน่นอนเนี่ยไอสิ่งที่เรากำลังพูดถึงตรงเนี้ย ไอน้ำสองข้างแก้วเดินแล้วไม่หกมันบอกให้รู้ถึงทั้งอากัปกิริยาทั้งกายกายต้องนิ่งนิ่งจริงๆนะครับแล้วใจก็ต้องนิ่งด้วยอ่ะเรียกว่าใจสงบทำได้ไหมเนี่ยถ้าทำได้ก็เข้าสู่ภาวะที่ unconscious ได้ทันทีด้วยนะครับเห็นไหมครับภาวะ unconscious ได้ทันทีคือสติมันจะหายไปสติมันจะหายไปอย่าลืมนะสติสมาธิมันเกาะกันอยู่พอเวลาถึงจุดที่มันนิ่งทั้งหมดนะฮะตายใจจริงๆเนี่ยครับนิ่งปุ๊บสติมันจะหายไปแวบเดียวปัญญาก็โผล่ทันทีเห็นไหมครับพอปัญญาโผล่ปุ๊บไอ้ตัวสมาธิมันก็หายไปพร้อมๆกันแหละมันประหลาดนะฮะของสามสิ่งมันเหมือนกับมันไม่ต่างจากกฎพระไตรลักษณ์พอเวลาขมวดเข้ามาจริงๆเนี่ยก็คือ สติสมาธิจิตของเราเองจิตคือปัญญาแล้วจะเรียกใช่ไหมสติสมาธิแล้วก็จิตหรือสติสมาธิปัญญาก็อันเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันไอ้ตรงนี้แหละครับมันจะรู้เฉพาะสภาวะต่อภาวะถามว่ามันเกิดขึ้นมาวาวาอะไรอย่างเงี้ยปกติหัวใจเราหยุดหัวใจเราเต้นอยู่ใช่ไหมครับมันเต้นมาตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิไปถึงนาทีที่มันหยุดเต้นก็คือตายใช่ไหมครับไอ้ตรงที่มันยังไม่ตายนี่ครับหัวใจมันหยุดเต้นนั่นแหละครับพอหัวใจหยุดเต้นพวกอะไรมันเกิดขึ้นก็ต้องบอกแล้วครับว่านั่นคืออะไรมันอยู่ในภาวะที่บอกว่าแอบนอร์มอลน่ะแอบนอร์มอลกับอันคอนเชียสมันอยู่ในจุดเดียวกันไม่รู้ท่านก็ต้องไปตีภาษาเองกันแล้วกันผมก็เล่าให้ฟังอยู่แค่นี้มันไปไกลไปกว่านี้มันไม่ได้อ่ะไม่มีภาษาให้ใช้ก็แล้วกันโอเคไหมครับเมื่อมีภาษาให้ใช้ก็ต้องอาศัยความรู้สึกของตัวเองก็คือคอนเชียสอันคอนเชียสนั่นเองคอนเชียสกับอันคอนเชียสตัวนี้เป็นตัวที่ชี้ขาดคือสรุปก็คือหัวใจต้องหยุดเต้นพร้อมกับปอดต้องหยุดหายใจในเวลาเดียวกันในเวลาแป๊กเนี่ยในช่วงเวลาแป๊กเนี่ยรู้สึกครับแป๊กคือวินาทีนี่แป๊กช่วงวินาทีเดียวนี่อุปมาว่าช้างกระดิกหูหมอแลบลิ้นนะครับมันได้แค่นี้ครับภาษาและอากัปกิริยาที่ผมทำมือไม้ให้ได้เห็นมันอยู่แค่นี้มันกว่านี้ไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นต้องทำเองนะครับจึงจะรู้สึกรู้สากับสิ่งเหล่านี้ได้เอาให้ทำไปเถอะครับเพราะว่าชาตินี้นะครับเป็นชาติผมเชื่อมั่นว่าเป็นชาติสุดท้ายของท่านที่เกาะติดสถานการณ์ได้ไหมขออนุญาตใช้คำว่าได้เนี่ยก่อติดลูกหงอกนี่ดีกว่าขออนุญาตใช้คำนี้เถอะนั่นๆถ้าหากว่าสนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้นะครับอย่าพลาดอะไรกันอย่าพลาดพยายามอย่าพลาดยิ่งเวลาพวกเราและคณะ
ให้งับอากาศทำไปครับทำไปต้องทำฮะต้องทำนะครับมันจะได้เรื่องสุขภาพของท่านเองนะครับเพราะนั้นต่อไปนี้ท่านต้องช่วยตัวเองให้มากๆเพราะถ้าหากผมทำสิ่งแวดล้อมมันไปกันทั่วโลกนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเรื่องนี้เพราะทั่วโลกนะวันนี้นาทีนี้หิมะตกยุโรปก็ตกหนักญี่ปุ่นก็ตกหนักจีนก็ตกหนักเอาไงจะอยู่กันยังไงทีเนี้ยบ้านเราต่างหากที่ไม่มีหิมะตกนะอบอุ่นบ้านเราเนี่ยสุดแสนที่จะดีมากนะครับอากาศครับอากาศสุดแสนที่ดีมากเหลือเกินดีมากเหลือเกินครับบอกให้ก็ได้ไอ้เรื่องของฝุ่นละอองเล็กๆน้อยๆที่มันอยู่ในอากาศที่มันฮือฮากันไม่กี่นั่นแหละมันขี้ประติ๋วมากนะเรื่องนี้เรื่องขี้ประติ๋วมากครับจะบอกให้ทราบว่าเนี่ยนะไอ้ลองคิดดูนะฮะฝุ่นละอองที่มีมากก็มีแค่อยู่ในกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับที่อื่นมันก็ไม่มีใช่ไหมครับนึกออกไหมครับแต่ถ้าหากว่าหิมะมันตกมันคลุมทั้งประเทศอ่ะอย่างเงี้ยหรือพายุมันมามันไปทั้งประเทศขึ้นประเทศเห็นไหมมันจะต่างกันเยอะความเสียหายมันต่างกันเยอะแค่ฝุ่นละอองมันที่ประติ๋วที่ประติ๋วเหลือเกินครับที่ประติ๋วมากแต่เอาเถอะเขาก็บอกเป็นเรื่องใหญ่นะจะทำยังไงมันจะหายอันนั้นไปฉีดมันเลยก็ฝนตกหน่อยมันก็หยุดหมดแล้วฝนตกมาหน่อยมันก็หมดแล้วฝุ่นละอองมันจะหนีไปไหนล่ะเห็นไหมครับเห็นไหมเมื่อประมาณสัก3สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่เหรอใช่ไหมพอเวลามีข่าวฝุ่นละอองหน่อยเขาก็ไปฉีดเล่นน้ำอยู่สวนลุมพินีตื่นเช้ามาก็ฝนตกไปทั้งหมดกรุงเทพเงี้ยโอเคไหมครับก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรจิ๊บจ้อยมากโอเคไหมอย่างนี้เป็นต้นโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วเด้อคุณแก้วตาที่ว่าไม่สามารถอธิบายมากไปกว่านั้นได้หรอกครับมันอยู่แค่นี้จริงๆเกินไปกว่านั้นไม่ได้เลยนะครับมันทำเองนะฮะสมาธินี่แหละครับจะเป็นตัวที่บอกให้รู้สภาพและสภาวะและภาวะก็คือร่างกายเราใจของเราและจิตหรือปัญญาเดียวกันนะครับของเรามันจะบ่งบอกมันเองนะครับคนไหนทำก็คือคนนั้นได้คนไหนไม่ทำคนนั้นก็ไม่ได้ก็แค่นั้นเองทำแบบไหนเริ่มต้นกับงับอากาศยังไงกลั้นไม่เจอมันจะสร้างภูมิต้านทานมันจะสร้างฮอร์โมนให้กับตัวเองด้วยนะมันของคู่กันไอ้ที่เขาว่าฮอร์โมนโอเคไหมที่เขาว่าภูมิต้านทานก็อันเดียวกันนะฮะก็คือการเบิร์นการเผาไหม้การรุมไหม้หรือว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายมันทำงานโอเคไหมถ้ามันทำงานดีนะฮีโมโกลบินที่อยู่ในเลือดมันก็สามารถที่จะดูดดึงออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดได้ง่ายเลยนะคำว่าฮีโมโกลบินก็ภาษาเขาอีกแล้วเนี่ยภาษาเขาอีกแล้วนะภาษาแพทย์ฮีโมโกลบินโอเคไหมครับไอผมไม่ใช่จะเป็นแพทย์แต่ผมเรื่องราวธรรมชาติก็เล่าแบบคนบ้านเดียวกันน่ะนี่เล่าให้ฟังแบบคนอยู่บ้านเดียวกันน่ะใช่ไหมหนักนิดเบาหน่อยก็ถามถ่ายไปมาซึ่งกันและกันโอเคไหมครับให้มันอยู่ในกรอบนี้มากๆเข้านะฮะเวลาผมตอบอธิบายแล้วค่อยตั้งความสังเกตนี่ครับเอาไปใช้เป็นการส่วนตัวได้ทุกคนที่ว่าคำถามคำเดียวเนี่ยเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลเมื่อเวลาผ่านคำตอบจากลุงหงอกแล้วนะผมว่าใช้ได้ทุกคนเข้าใจมั้ยครับหลายท่านก็ผลพลอยได้ผลได้เป็นผลไปพร้อมกันนะครับอย่าไปคิดว่าเอ้ยไม่ใช่ปัญหาของเราปัญหา1ปัญหาเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลโอเคนะครับขอให้เข้าใจในกรอบนี้ทุกๆ ท่านทั้งหมดก็คือจะได้พึ่งตัวเองได้ในการเยียวยารักษาตัวเองใช่ไหมครับจะไม่พึ่งอย่างไม่ไหวแล้วนะครับพึ่งหยุกยาพึ่งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ตะวันตกไม่ไหวแล้วแพงก็แพงโอเคนะโอเคไม่มีคำถามนอมีบอท่านที่ติดตามมาก็ทราบดีทุกคนทุกท่านแหละเนาะเฟซช้านิดๆค่ะ YouTube จะเร็วกว่าส่วนภาพเสียงก็ชัดเจน YouTube จะเร็วกว่าโอเคนะนี่แหละเป็นข้อแนะนำอย่างนี้ก็มาใช้บริการท่านอยู่หน้าจอเพราะว่าแอปพลิเคชันเฟซกับ YouTube มันก็อยู่ในมือถือของท่านนั่นแหละใช่ไหมไม่มีก็โหลดซะโหลดแอปพลิเคชันมาโดยฟรีๆดังมากนะครับอย่างนี้เป็นต้นเขาให้ใช้ฟรีพวกนี้ครับแต่มีข้อแม้นิดนึงนะครับอย่าไปเอาสิ่งที่เลวร้ายออกจากแชร์กันไปอย่าทำนะครับอย่าทำนะอย่าทำนะครับพิจารณาหน่อยครับก่อนที่จะแชร์อะไรต่างไปหาใครต่อใครเนี่ยพิจารณาหน่อยเดี๋ยวจะมันจะกลายเป็นอะไรกลายเป็นผู้ทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเพราะอะไร
ก็มีกฎหมายไอทีใช่ไหมครับจะเป็นผู้ทำผิดโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะเวลาผิดแล้วก็เห็นไหมมันก็ไม่มีใครไม่มีใครชอบมั้งสิ่งที่มันผิดที่ว่านั้นก็ถือโอกาสเตือนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยบอกลูกสอนหลานต่อไปนะครับบอกต่อๆไม่หน่อยอย่าคิดเรื่องไร้สาระแชร์นู่นมั่วไปเรื่อยเนี่ยระวังให้ดีนะถึงตัวนะครับถึงตัวนะครับหูทิพย์คือหูที่ได้ยินเสียงวีดราบเรียบแล้วเสียงคล้ายเสียงจักรจันทร์ในหูคือเสียงที่บ่งบอก เสียงถ้าเป็นเสียงจักรจันทร์นะครับเสียงจักรจันทร์เสียงจิ้งหรีดในหูนะครับบอกให้ทราบเลยว่านั่นก็คือเรื่องของระบบประสาทแล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องของหูทิพย์หูทิพย์มันมีเสียงอะไรด้วยจะบอกว่าไงดีมันไม่มีคำอธิบายจะให้บอกก็ยังไงใช่ไหมเพราะอธิบายได้ก็คือเสียงจิ้งหรีดเพราะว่าโดยเนื้อแท้โดยธรรมชาติเราจะได้ยินเสียงจิ้งหรีดใช่ไหมครับหรือว่าเสียงอะไรเสียงจิ้งหรีดกับเสียง จักรจันทร์เนี่ยคนเคยไปอะไรไปจับจักรจันทร์ฤดูร้อนฤดูแรงเดือน 5เนี่ยคนอีสานจะรู้ดีเรื่องเนี้ยจักรเสียงจักรจันทร์มันเสียงหนังแมว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 ตลอดนะฮะต้นไม้ก็เป็นก็ไปในดงมันดังแมว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 อ๋อแล้วทั้งหมดนะครับนี่คือเสียงจักรจันทร์ส่วนเสียงจิ้งหรีดคนไม่เคยได้ยินเสียงจิ้งหรีดก็ไม่รู้จะเทียบยังไงใช่ไหมครับแต่หูทิพย์มันไม่ใช่เสียงจักรจันทร์เสียงจิ้งหรีดมันโอ้ยตายเลยผมเสียงเกิดในสมองเลยล่ะครับมันไม่ใช่เสียงเกิดในหูนะเสียงมันเกิดในสมองเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่รู้จะเทียบยังไงล่ะพี่เอ้ยหมดเสร็จเหมือนกันนะตรงนี้ก็ยอมโอเคเอาแค่ภาษาไปก่อนกันแล้วกันนะเผื่อมันได้นะครับอย่าไปหวังมันอย่าไปหวังมันหูทิพย์นี่ยากมากนะครับไอ้ตาทิพย์ยังง่ายอยู่ตาทิพย์ก็ตาทิพย์ยังง่ายหูทิพย์เนี่ยโอ้โหเลยนี่คนไหนทั้งได้ทั้งหูทิพย์ตาทิพย์โอ้โหชัดยอดมากนะครับอย่างนี้เป็นต้นมีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะหูทิพย์ตาทิพย์บอกให้ทราบนะครับมีในบัญญัตินะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เหลวไหลแล้วก็ได้สาระแน่มันเป็นเรื่องอภิญญาไปแล้วตรงนั้นนะครับคนไหนที่ได้มาฟังบรรยายธรรมเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเรื่องอจินไตยนะอาทิตย์ที่6เนี่ยโอ้โหคนไหนพลาดก็ไม่จะว่าไงครับคนไหนไม่พลาดมีคนหนึ่งผมบอกว่าจะมาให้ได้นะครับไม่รู้มาหรือเปล่านะครับดูซิในนี้เห็นผ่านจอยเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตทักชื่อนิดนึงมาโอ้ถ้ามาก็แนะนำตัวเองนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จักใครเป็นใครนะครับก็เข้ามาแค่นั้นเองนะท่านแป๊บเดียวครับผมไล่ถอยหลังคุณสิรินรัตน์ครับเห็นไหมคุณสิรินรัตน์ฤกษ์ชัยศรีเนี่ยได้มาฟังวันที่6ไหมครับถ้าฟังรูปร่างหน้าตาไงก็ไม่รู้ไม่มาบอกผมชนิดนึงถ้ามานะครับถ้าไม่มาก็แล้วไปนะครับมันจะได้รู้เพราะว่าสนใจคุณสิรินรัตน์จะสนใจคนหนึ่งครับถ้าจะสังเกตดูนะครับโอเคนะฮะสนใจใฝ่รู้สนใจใฝ่รู้ดีแล้วฮะสนใจใฝ่รู้อย่าลืมว่าวิชาชีพที่ท่านเรียนมาเอาไว้ประกอบอาชีพนะครับมันจะคนละเรื่องกับสิ่งที่ผมมีแนะนำเสนอให้นะครับมันจะคนละเรื่องแต่ทั้งสองอย่างมันจะไปด้วยกันสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ขัดแย้งกันหรอกสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ขัดแย้งกัน แต่เวลาคำอธิบายมันจะขัดแย้งกันแต่เวลาปฏิบัติมันไม่ขัดแย้งกันไปด้วยกันอย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์มากทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับทางโลกคือเรียนรู้นั่นแหละครับทางธรรมก็อยู่ในตัวเองทั้งหมดทางฝ่ายธรรมนะครับต้องจำเป็นหลักนิดนึงเรื่องนี้มันจะง่ายฮะมันจะง่ายมันจะง่ายในการวินิจฉัยตัวเองเนี่ยฮะวินิจฉัยได้เลยนะครับ โอเคคุณแก้วตาเข้าใจแล้วนะพอเข้าใจรู้และเข้าใจรอวันเข้าถึงมันมี3คำรู้แล้วเข้าใจแล้วรอวันเข้าถึงให้มันเชื่อมกันได้รู้เข้าใจแหละเข้าถึงนะครับเป็น3คำนะฮะรู้ฟังดูก็รู้ก็แปลว่าได้ยินก็รู้อะไรล่ะ
รู้เสียงน้ำตกนกร้องว่าไปแต่ถ้าเรารู้ให้ลึกนกอะไรล่ะนกกระจิบนกเอี้ยงใช่ไหมนกกาใช่ไหมนั่นมันรายละเอียดใช่ไหมครับครับว่าเสียงนกเนาะเนาะเนาะเรื่องหนูเรื่องหูเมื่อเช้านี้หนูสวดมนต์อยู่ดีๆได้ยินเสียงเหมือนคุณลุงส่งพลังแล้วค่ะหนูตั้งใจฟังหายไปเลยเสียงคายเสียดายมากๆหายไปเลยเสียดายมากค่ะหายไปเร็วจังไม่ต้องเสียดายหรอกคุณพุ่มพวงเสียดายทำไมมันได้แล้วพรุ่งนี้บอลลูนนี้มันก็ตอกมันเองนะครับอย่าไปเสียดายพวกนี้อย่าไปเสียดายขอให้มันผ่านไปเถอะหูทิพย์ทำอะไรได้บ้างมันคงทำอะไรไม่ได้หรอกครับหูทิพย์ไปไถนาไม่ได้หรอกครับหูทิพย์มันไปทำกับข้าวให้กินเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้หรอกครับแล้วก็หูทิพย์มันไปทำอะไรล่ะทำอาหารหวานขาวให้เรากินไม่ได้โอเคไหมแต่มันเป็นเรื่องรู้ในส่วนที่มันไกลลึกผมยังยกย่องนะฮะผมว่านะฮะพระศาสดาพระองค์หนึ่งมีพระนามว่าท่านนบีมุฮัมมัดผมว่าท่านมีหูทิพย์ท่านได้หูทิพย์นะครับผมเป็นคนที่พูดเองคำนี้ผิดหรือเปล่าไม่ทราบถ้าผิดก็ขอรับผิดกันมั่งถ้าผิดขอรับผิดผู้เดียวท่านได้หูทิพย์อธิบายเพราะว่าหนึ่งตามประวัติท่านเขียนหนังสือก็ไม่ได้โอเคไหมอ่านหนังสือก็ไม่เป็นเออแต่เป็นพ่อค้านะวันหนึ่งเวลานั้นรู้ว่าประจักษ์ท่านเข้าไปในถ้ำยังไงเนี่ยน่าเสียงได้หูทิพย์นะก็ได้หูทิพย์ได้หูทิพย์จะสื่ออะไรต่างได้ในอดีตสื่อเรื่องราวของอดีตได้นะครับบิ๊กแบงบิ๊กแบงนะบิ๊กแบงมันเปรี้ยงมามันดังมานานแค่ไหนตอนเนี้ยหูทิพย์มันจะไปสื่อจุดนั้นได้หรือเชื่อมากครับหูทิพย์เหลือเชื่อมากครับมันเช็คกลับได้เลยลองทำดูเผื่อมันได้นะครับผมก็พูดไปงั้นแหละอย่าไปเชื่อลุงงอกนะอย่าไปเชื่อลุงงอกนะย้ำด้วยนะห้ามเชื่อลุงงอกนะครับลุงงอกเนี่ยเพียงแค่ลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจเท่านั้นและเท่านั้นนะพี่ห้ามเชื่อห้ามเชื่อรู้แล้วก็ลองทำได้เล่นดูเล่าให้ฟังให้เป็น อาหารหูเล่าให้ฟังเพื่อให้เป็นอาหารหูโอเคนะสรุปหูทิพย์ทำอะไรได้บ้างมันทำอะไรไม่ได้หรอกครับแต่มันไปล่วงรู้อะไรต่ออะไรเยอะนะอย่างเงี้ยโอเคไหมก็ขอแค่นั้นเองนะครับตอบแค่นั้นก็พอเนาะทำสมาธิระดับนึงจะเห็นหน้าตัวเราเองใช่หรือไม่ถูกต้องครับเราจะเห็นใบหน้าตัวเองครับก็คือกายานุปัสสนานั่นเองครับเราจะเห็นร่างกายส่วนใดก็คือใบหน้ากายานุปัสสนา1ในสติปัฏฐาน4นะครับ1ก็คือกายานุปัสสนาเราจะเห็นร่างกายของเราในตาของเราเห็นในตาของเราด้วยจิตของเรานะครับจำเป็นหลักนี่ภาษาเต็มเราจะเห็นร่างกายของเราเช่นใบหน้าเห็นได้ในตาของเราด้วยจิตของเราเป็นภาษาเต็มทำไปครับคนไหนได้ก็ขอให้ทำไปเรื่อยสิ่งเหล่านี้มันของดีของดีเพราะเราเห็นตัวเราทั้งที่ไม่ได้ส่องกระจกเงาโอ้โหนะตัวนั้นทางไอสไตน์มันว่าเขาจะบอกว่าเป็นผู้ที่ย้อนเวลาได้นะครับผมไม่ทราบไว้ครับไอสไตน์เขาจะบอกว่าเป็นผู้ที่ย้อนเวลาได้นะครับโดยตานะหรือว่าไอสไตน์ก็เคยพูดเอาไว้นะพูดไว้หนังสือเล่มไหนบรรทัดไหนผมก็ไม่ได้จำหรอกครับเรื่องจะหายไปแวบโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับท่านที่อยู่เฟซยินดีด้วยทุกท่านนะที่อยู่หน้าจอเฟซนะครับต่อไปนี้ผมจะไปอีกห้องหนึ่งนะฮะห้องยู How are you กดทิ้งไปก่อนกดยูขึ้นมาแปะปึ๊บเอาละสิงานนี้อะไรเข้ามาแทนที่แล้วทีนี้อย่างเด้อเข้ามาแทนที่เข้าไปนั้นก็กดเข้าไปแป๊ะศูนย์วิจัยแป๊ะนี่ช่องของฉันโป๊ะเป็นไหนมาหรือบ่ใจเย็นช
ช่องของฉันก็คือช่อง YouTube บ้านเราดอททีวีนี่แล้วคำว่าช่องของฉันมีอะไรต่อตรงนี้กดดูซิชัวสดแป๊ะมาอย่างโอ้มาแล้วจ้าสัญลักษณ์นี่มาแล้วจ้าโอเครับทราบตามนี้เอาละ โอ้โหก็มาเต็มจอเหมือนกันครับงานนี้ดูซิว่าท่านใดที่มีปัญหาถามก็จะได้รายยาวตอนนี้อีก5นาทีถึง3ทุ่มนะครับเมื่อไรจะเปิดลงทะเบียนครับอยากไปเอาตัวไปรักษาวันนี้วันอะไรวันพฤหัสนะศุกร์เสาร์ก็คงอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ทั้งอาทิตย์ละมั้งนะครับขอให้ผมยุ่งอยู่กับสิ่งแวดล้อมก่อนครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ตั้งใจว่าจะ ทำหนังสือไปในเรื่องของสลายหิมะให้กับญี่ปุ่นเขาสักหน่อยนึงนะครับวันนี้เสร็จจากนี้ก็คิดว่าจะเขียนหนังสือต่อที่จะหลับก็ดูก่อนของงดกอดก็พยายามเตือนอยู่แล้วนะครับบอกหลายครั้งนะคุณณรินทร์คุณไม่ใช่คุณนิธิเบศนะครับโอเคครับก็ดูตามเมื่อไหร่นะครับก็ผ่านเข้ามาในระบบสิครับระบบของอะไรของเฟซใช่ไหมของอะไรก็แล้วแอดเป็นอะไรเป็นเฟรนด์นะแอดเฟซนะถามนี่ดีกว่า 22.7 นะไลน์นะ 22.7 ถามตรงนั้นครับจะได้มีคำตอบทั้งหมดครับถาม 22.7 เวลาเข้ามาสู่ระบบพอเวลาเปิดปุ๊บก็ลงทะเบียนได้เลยนี่เป็นต้นโอเคนะครับมันจะได้ว่องไวคนไหนไวคือไวล่ะจะรับประมาณสักไม่เกิน15คน20คนอย่างเงี้ยมันจะน้อยลงน้อยลงนะท่านไหนจะใช้ไอทีไม่เป็นเนี่ยมันจะตกขบวนรถไฟนะพี่นะจะตกขบวนรถไฟนะงั้นให้ความสนใจใฝ่รู้เรื่องของตัวเองหน่อยครับเรื่องสุขภาพเพราะมันไม่มีทางเลือกจริงๆผมไม่มีคนที่จะมาบริการนะครับเรามีแต่อาสาสมัครอาสาสมัครก็ เขาก็ทำงานอาชีพของอยู่แล้วเพราะอาสาสมัครนะครับใช่ไหมล่ะต้องเข้าใจตรงนั้นกับทางผมด้วยเพราะผมไม่ได้จ้างใครเพราะว่าที่นี่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรนะครับมีแต่มือเปล่าล้วนๆเลยนะมีก็มีก็ใส่ตู้ผมเรียกว่าตู้ขอทานด้วยซ้ำไปทำมา20กว่าปีแล้วเรื่องพวกนี้เนาะก็ถือว่าให้ประโยชน์กับผู้คนโดยรวมอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยปฏิเสธใครในเรื่องของสุขภาพนะครับแต่ระยะนี้ขอเถอะครับขอให้ผมได้ทำในสิ่งที่ผมคิดว่าผมทำได้กันแล้วกันเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยโอเคนะครับแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าผมทำได้ด้วยโอเคไหมส่วนด้านสุขภาพทำมาเยอะมากแล้วตอนนี้ก็พยายามเข้าสู่ระบบนะครับบอกต่อกันไปครับเข้าสู่ระบบนะครับขอเถอะครับเรื่องต้องขอกันนะครับขอกันนะเรียนรู้ด้วยกันก็เข้าสู่ระบบด้วยกันมันจะง่ายให้ลูกหลานเป็นคนที่อะไรลงทะเบียนให้ประมาณนั้นนะครับโอเคไหมต้องศึกษาหน่อยครับต้องศึกษาหน่อยนะขอความกรุณาครับเห็นไหมผู้ให้ต้องเป็นความขอความกรุณาผู้จะรับดูซิลูกหมอทอมขนาดไหนทอมตัวเลยนะฟังไปเลยครับเสียงผมอย่าคิดมากเสียงผมอย่าคิดมากยิ่งวันที่หกที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่นำพาสมาธิต่อมาสักกี่สามทุ่มเลยนั่นน่ะนั่นนะเสียงสามชุดไม่ธรรมดาเลยครับเสียงสามชุดไม่ใช่ธรรมดานะจะบอกให้ทราบว่ายาวๆนั่นโอ้โหเลยนั่นนะครับก็ตัดตอนมาสิครับมาฟังตรงนั้นมันจะจ่าไปเลยวันที่6ถือว่าอัปเดตที่สุดแล้วครับเป็นการบรรยายในระดับอจินไตยแล้วก็ตามด้วยสมาธิคนไหนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยแค่ผมโบกมือเนี่ยได้รับกันถึงทั้งหมดมีคนเดียวที่ไม่รับไม่ได้ท่านวันนั้นรู้สึกจะเป็นเดี๋ยวนะท่านเอาขนมมาให้สมาชิกกินตั้งเท่าไหร่48ชิ้นยังไงเนี่ยขนมเค้กอ่ะท่านวันนั้นนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับนี่คือรับไม่ได้ถึงว่าในใหม่นะฮะคนใหม่จะเป็นอย่างนั้นนะครับคล้ายๆยังไม่รู้จัก
ไม่รู้จักภาษาดุงหอไม่รู้จักอากับกิริยาดุงหอบมันก็ต้องปรับตัวนะครับอืมอันนี้ไม่ใช่ซื้อขายนะครับเงินหมูไปไก่มาไม่ใช่นะครับเรื่องนี้เรื่องความเข้าใจเรื่องนี้ต้องอาศัยความเข้าใจนะครับจึงจะโอเคมากที่สุดนะครับขอให้เข้าใจตามนั้นโอ้ตั้ง 9,000 กว่าคลิปนะ 9,919 คลิปนั่นเมื่อวานนี้ใครไม่ทราบรายงานมา 9,919 คลิปนะครับใน YouTube บ้านเราดอททีวีโอ้เลือกหาสบายเลยโอเคนะเสียงผมจะจับไว้นะครับเสียงผมพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงของผมเองนะครับรวมทั้งท่านก็มีทุกคนพลังงานบริสุทธิ์แต่มันน้อยเปอร์เซ็นต์มันน้อยมันก็ไม่เวิร์กหรือเวิร์กไม่เต็มร้อยของผมมันมีเต็มร้อยเกินต่างหากมันจะต่างกันนะครับก็พยายามบอกนะผมมีได้ยังไงมาจากสมาธิครับแต่เป็นสมาธิมันจะบอกว่าชั้นขั้นอุกฤษก็ผมไม่ได้อุกฤษเลยก็นักหนามันเป็นสมาธิชั้นสูงอ่ะโอเคไหมครับชั้นสูงมันเป็นยังไงเนี่ยต้องเข้าใจสภาวะและภาวะนะตอนนั้นชั้นสูงสุดมันต้องพูดจาอย่างนี้คนไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยครับคนได้ก็บอกแล้วก็สิบกันผ่านหน้าจออยู่เงี้ยมันเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นครับเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลครับท่านอยู่หน้าจอไม่ว่าใครก็ตามจะเป็นเด็กเป็นผู้หญิงผู้ชายต่างวัยอยู่ในฐานะอยู่ในอาชีพอะไรอยู่ในได้หมดทุกคนครับเลยนะพยายามจับประเด็นให้ได้จับประเด็นให้ได้นะครับแล้วมันจะง่ายกับชีวิตเยอะเยอะมากๆครับยุคนี้นะครับเป็นยุคที่จะป้องกันคลื่นความถี่มือถือมือถอยอีกไม่นานนัก 5G จะมานะครับ 5G มาเนี่ยยุ่งมากนะครับไม่รู้ยุ่งเหลือเกินนะครับถึงทุกวันนี้บอกให้ทราบว่าได้ที่ลอนดอนนะฮะอังกฤษเด็กหนุ่มเด็กสาวเนี่ยกำลังอยู่ในวัยทีนเอจนี่นะครับนะเจอคลื่นพวกนี้โอ้โหเจอคลื่นนี้สุดท้ายแล้วมันมีส่วนมาเก็บตัวเก็บตัวหมายความว่าซึมเศร้านั่นเองครับมีผลทางด้านซึมเศร้านะครับนี่คลื่นมือถือมือถอยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบจะได้ป้องกันลูกเหล็กแดงมานั่งฟังนะครับผมไม่ได้พาให้ลูกเหล็กแดงท่านสูญเสียแน่นอนนะครับผมยิ่งระวังประเพณีนิยมวัฒนธรรมนิยมผมยิ่งต้องระวังมากภาษาผมนะผมจะระวังภาษาที่ไม่ให้ล่วงล้ำกำเกินสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลผมจะระวังคำนี้แต่ในแต่ไรกันมาแล้วผมทำงานผ่านสื่อมาตั้งแต่ปี17โอเคไหมครับวิทยุมาตั้งแต่ปี25เห็นไหมฮะการใช้เสียงเนี่ยมาถึงวันนี้ยังไม่ยอมหยุดวิทยุตอนนี้มันเป็นเนื้อเรียลไทม์เข้าไปแล้วเนี่ยครับดูสิครับดูสิผมใช้สื่อมานานขนาดไหนเออลุงผมว่าผมมีผลงานผมมาตลอดเหมือนกันนะมันติดตามได้ครับผลงานนะครับติดตามได้มันไม่ใช่อยู่ๆก็พรวดพลาดมันไม่ใช่นะครับผมก็มีแนวทางที่นำเสนออยู่คนนี้ติดตามทางวิทยุของทหารเขาเนี่ยขอสทบเอ่ยขอสทบยุคนั้นมันยุคกลุ่มแท็กซี่บ้านเราไงโอ้ยนำให้สมาชิกไปเป็นสมาชิกแจ้งข่าวกิจกรรมของบชน.เนี่ยครับตั้งพันกว่าคนเนี่ยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาขนาดไหนนะครับนะทำถึงขนาดนั้นนะครับทำแล้วต้องเมียด่ากันแล้วประมาณนั้นโอเคเนาะถ้าคืนนี้จะโทรไปขอพลังบริสุทธิ์จะโทรเวลาไหนครับโอ้ยอย่างนี้ต้องติดต่อเรื่องของแอดมินเขานะครับติดต่อแอดมินครับติดต่อโดยตรงทางผมนี่จะลำบากนะครับติดต่อโดยตรงจะสมมติงอนเราต้องต่อผ่านมันมีคณะทำงานฮะมันจะมีคนกรองงานกับผมนะครับไม่งั้นผมก็ยุ่งผมก็จะรับอะไรไม่ได้ผมจะทำอะไรไม่ได้เลยผมจะรู้ถึงขนาดเพราะใครๆก็ต้องการใช้บริการนี่มาครับพยายามอย่าเป็นคนมั่งงานอย่างนั้นนะเป็นคนมั่งงานจนเกินไปนะขอฝากเอาไว้หน่อยครับบุคลากรผมก็เป็นบุคลากรทางด้านอาสาสมัครหมดเห็นไหมครับมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันไม่ได้มีอะไรเลยเพราะว่าที่นี่มันไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรเห็นไหมครับมีแต่มาจริงอยากจะถอดใจพูดมันเต็มร้อยมันจะกลายเป็นอะไรนะขอความเมตตาแต่หากทำนองนี้พูดถอดใจให้เต็มร้อยมันก็นั่นนะค่อยๆรู้ค่อยๆตามครับผมเรื่องพวกนี้นะฮะ ทั้งหมดอย่าลืมนะครับว่ามนุษย์เราอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องยอมเป็นหลักนะครับ
ทำอะไรก็ได้อย่าให้สังคมอย่าให้สังคมเสื่อมเสียในระดับหมู่บ้านตำบลและอำเภอโอเคไหมครับพยายามให้ข้อมูลข่าวสารให้กับทางด้านความมั่นคงเขาให้ได้จะเป็นตำรวจจะเป็นทหารได้หมดนะทุกวันเนี่ยครับจะง่ายเขามีสื่อสารต่างๆนะว่องไวทันใจด้วยเกิดครับใช้สื่อมือถือให้เป็นครับนะมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลในหมู่บ้านท่านตำบลและอำเภอของท่านเห็นไหมครับจะเป็นใครก็ตามเห็นท่าไม่ดีโทรศัพท์ไปหาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันฝ่ายปกครองนะครับตำรวจทหารทุกที่นะทุกวันเนี่ยทหารเขาช่วยกันโอ้โหช่วยสารพัดช่วยนะครับที่จะให้สิ่งต่างมันดีขึ้นในสังคมเนี่ยต้องช่วยกันครับคนหูคนตาคนละหูคนละตากลางค่ำกลางคืนนะครับเราเป็นตาสับปะรดกันดีกว่าเพื่อที่จะให้บ้านเมืองมันอยู่เย็นเป็นสุขสันติวิธีจะเกิดขึ้นทุกมิติทุกหย่อมย่าประมาณนั้นครับนะส่วนรวยจนอย่าไปพูดถึงมันยังไงมันต้องประกอบอาชีพอยู่แล้วครับมากน้อยค่อยแรงการได้ขอให้ประกอบอาชีพโอเคนะครับก่อนเจ็บซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานพยายามจับตัวนี้ให้อยู่ให้ได้แล้วก็ใช้พละกำลังร่างกายเนี่ยทำไปคนไม่มีความรู้ก็ต้องออกแรงแรงออกที่ออกแรงทำนองเนี่ยจะเป็นก่อสร้างจะเป็นอะไรก็ว่างไปทั้งหมดทั้งด้านการเกษตรก็ต้องทำนะครับเล่นไม่ทำมันไม่ได้นะครับทำงานเนี่ยงานคือเงินเงินคืองานมาดันสุขนี่แหละครับโอเคไหมเงินคืองานเงินคืองานงานคือเงินเงินคืองานงานคือเงินเงินคือของกลางเงินคือของกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจำเป็นแพทเทิร์นไปเลยมันจะได้คล่องใจไปเลยพวกนี้ขึ้นตัวต้องงานอย่างเดียวโอเคงานนี้ต้องซื่อสัตย์ซื่อชีวิตก็กินไม่นานด้วยนะครับจำเป็นหลักแล้วก็ทำไปเรี่ยวแรงไม่มีฟังเข้ามาพละกำลังพลังงานมือสุดมันจะสื่อสารส่องถ่ายให้กับมันเองนะฮะมันเองจะผ่องถ่ายให้เองโดยอัตโนมัตินะครับง่าย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 โอเคไหมคุณลุงคะหนูรู้สึกหัวใจเต้นแรงเป็นบางครั้งการหายใจของหนูต้องเป่าออกจากปากแต่บางครั้งก็ปกติพยายามควบคุมครับค่อยๆควบคุมดีแล้วที่เป็นคนที่สังเกตอาการตัวเองนะครับอะไรที่มันหนักเกินไปก็พักก่อนครับอย่าไปอะไรเขาเรียกว่าอย่าไปโหมจนเกินไปนะโหมเหมือนกับออกกำลังกายยกดัมเบลอะไรต่างๆนะเหมือนกันแล้วจะโหมใส่เต็มๆร้อยก็มันฝืนสังขารมากเกินไปค่อยๆทีน้อยสอนน้อยเหมือนกับขึ้นบันไดลงบันไดนี่ดีกว่าต้องจับประมวลประเมินร่างกายตัวเองด้วยนะประเมินการกระทำตัวเองด้วยไม่ใช่กับใส่ไปแบบไม่บรรยับบรรยังเลยมันก็โอเคโอเวอร์กันนะเนี่ยมาก็มีแค่นี้ฮะที่จะตักเตือนกันนะคุณแอร์เอหรือบันเอบีหรือบันอีเนี่ยอะไรดีแอปเลยแอปถ้าแอปก็คือแอปนอร์มอลลุงงอกแอปนอร์มอลนะครับลุงงอกคือมนุษย์แอปนอร์มอลกับอันคอนเชียสจำไม่ละคำนี้สองคำนี้นะความไม่เหมือนใครนะครับลุงงอกจะเป็นคนที่ไม่เหมือนใครย้ำคำว่าเป็นมนุษย์แอปนอร์มอลกับอันคอนเชียสนะครับจำเป็นหลักนิดนึงสภาวะนี่เป็นสภาวะของอาการิโกนะครับอาการิโกเอหิปัสสิโกเนี่ยครับสภาวะนี้บอกทราบไปนะครับคุณณทิเบศก็ถามมาเยอะนะถามมาเยอะลองทำสิครับหวังงับอากาศไงทำนะครับเสียงผมว่ามันได้แล้วก็ฟังเอาสมอลทอล์กฟังนะครับเสียงผมพยายามใช้สมอลทอล์กฟังมันจะช่วยทางด้านปรับสมองด้วยนะครับเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันเข้าสองหูเท่ากันมันจะปรับให้เองนะครับแล้วก็ทางคุณเองก็ต้องรู้ตัวเองด้วยในเวลาเดียวกันนะครับแล้วอย่ามาหลงเชื่อลุงหรอกแต่เพียงใจเดี๋ยวไม่ใช่นะครับอย่ามาหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับแต่อยากจะให้ทำเพราะมันดีตาเหรอตรงกลางระหว่างตามันจะมีไอหมอกกลมๆวิ่งเข้าวิ่งออกคืออะไรครับจะเห็นได้ในตอนทำสมาธิโอ้ยก็ดีสิจังเลยตามดูตามรู้ทั้งนั้นครับ
อบแล้วนะคุณนิธิเบศตามดูไปเฉยอย่าไปบอกว่ามันคืออะไรมันหยุดพัฒนาโอเคไหมถ้าผมบอกปุ๊บมันจะหยุดพัฒนาเลยพัฒนาไปเถอะครับมาถูกต้องแล้วครับโอเคนะเพราะนี่มันมาจากสมาธินะครับตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆโอ้ไปครับคำนี้เอาคำนี้เป็นหลักได้เลยนะครับคุณทำไมมนุษย์ต้องแบ่งแยกเป็นแต่ละศาสนาไม่รวมเป็นหนึ่งเดียวโอ้ยอันนี้ถามผมไม่ได้ครับต้องถามคนเกิดก่อนครับเรื่องนี้นะครับเรื่อง อย่าไปนอกตัวจนเกินไปนะเอาตัวเราดีกว่าครับคุณอะไรคุณหน่อยใช่ไหมเนี่ยครับ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 สงสัยเรื่องโลกแตกเอาตัวเราดีกว่าครับอ๋อเนี่ยนะการหัวเราะเนี่ยมันไม่รู้นะคือคำว่าอาจหัวเราะเนี่ยจะคิดว่ามันจะหัวเราะได้ง่ายๆนะมันต้องเป็นธรรมชาติมันด้วยนะครับหัวเราะเนี่ยหัวเราะต่อกับเซ็กเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันด้วยนะครับแค่นหัวเราะเนี่ยมันแกล้งหัวเราะแค่นหัวเราะมันไม่อิ่มเนี่ยถ้าหัวเราะเนี่ยมันลงลูกกระเดือกกั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 กเนี่ยมันสะทกสะท้านกันไปถึงกระเพาะมันนะครับโอเคนะหัวรอดเนี่ยหัวรอดเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเฮ้ยไปกันใหญ่แล้วคุณหน่อยถ้าฟังเสียงนุ่งออกบ่อยๆโดยใช้หูฟังตลอดจะได้หูทิพย์ไหมคะไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วนะอย่าไปไกลอย่าไปไกลฟังเอาภาษาให้มันชัดเจนเถอะนะฟังเอาภาษามันชัดเจนแล้วมันจะมาค่อนข้างจะปรับสมองให้นะครับประจุลบประจุบวกในสมองแล้วนั่นนะครับมันจะปรับมันเองนะครับสังเกตตัวเองดูครับเอาฟังเนี่ยมันได้อะไรหลับสบายดีไหมประมาณนั้นมันก็มีคำตอบเป็นนัยยะไม่ใช่เรอนะครับนะครับความถี่เสียงเรียบนิ่งสม่ำเสมอที่ได้ยินเวลาเวลามุดลงใต้แม่น้ำกับเสียงจากทิพย์พอจะคล้ายกันไหมครับโอ้ยังงี้ไม่เลยนะครับไม่เลยนะครับคุณแก้วคุณน้องแก้วนะครับความถี่เสียงเรียบนิ่งสม่ำเสมอที่ได้ยินเวลามุดลงใต้ท้องแม่น้ำกับเสียงหูทิพย์พอจะคล้ายกันไหมผมว่ามันคนละอย่างนะผมว่าอันนั้นมันถ้าเราลงในน้ำเราดำน้ำไปแล้วกั้นลมหายใจด้วยใช่ไหมครับมันต้องกั้นแน่เลยครับลงน้ำนะผมว่าเป็นเรื่องความดันของน้ำอย่าลืมนะอากาศมันดันน้ำด้วยนะครับอากาศมันดันน้ำอยู่โอเคน้ำก็มาดันหูเราแล้วเสียงนี่มันอื้ออย่างนั้นนะไม่ใช่ครับมันอื้อโอเคฟังไปเถอะครับนะดีฮะเรื่องพวกนี้ดีหมดนะแต่ไม่ใช่อย่างที่คุณสงสัยนะคุณแก้วไม่ใช่แน่นอนนะครับนะมาวินิจฉัยเลยพูดยังว่าตัวเองได้หูทิพย์เนาะ ฟังมาเถอะฟังลุงออกตกน้ำไม่ไหลหรอกฟังมาเถอะผมว่าไม่ผิดกฎหมายหรอกผมว่างั้นนะเพราะว่าผมไม่ได้ให้ร้ายอะไรใครอยู่แล้วนะครับใช่ไหมครับฟังไปเถอะวันนี้ทำแล้วรู้สึกดีขึ้นครับโอเคเมื่อรู้สึกว่าดีขึ้นก็พยายามจับอันนี้ครับว่าดีขึ้นเนี่ยเป็นบันไดต่อตามไปเรื่อยๆนะครับน้อมเสียงลุงขอน้ำเป็นยาการคันผิวตามตัวตามข้อมือโอเครับทราบครับคุณแก้วตาเวลาที่ออกจากการสมาธิลืมตาขึ้นมาจะเห็นแสงระยิบระยับวิ่งไปวิ่งมารอบตัวเราคนตามดูตามรู้หายใจส่งเสมอต่อเนื่องทีนึงนั่นคือคำตอบเนาะโอเคครับหลายท่านที่อยู่หน้าจอโอ้โห
วันนี้เต็มทั้งห้องเฟสห้องยูนะครับเต็มปึกเลยก็ได้ความยินดีท่านที่ติดตามค่อยๆติดตามครับเพราะว่าภาษาลุงงองเนี่ยบางทีผมพูดเล่นๆมันมีจริงในเล่นนะครับมีจริงในเล่นครับเล่นเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันตึงอ่ะนะเอ่าก็เครียดไม่ใช่เครียดเรื่องอะไรผมไม่เคยเครียดนะครับคำว่าเครียดมันคืออะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้จักคำว่าเครียดนะครับผมว่าผมสนุกไปเรื่อยแหละโอเคนะกินก็สนุกกินเพราะอะไรเราไม่เลือกการกินมันก็สนุกสิครับถ้าเลือกการกินปุ๊บเป็นทุกข์ทันทีใช่ไหมครับนอนก็ไม่เลือกนอนไหนก็ได้ใช่ไหมก็สนุกสิใช่ไหมหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำจำเป็นแพทเทิร์นหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองจบข่าวคิดให้มันจบเป็นแพทเทิร์นของมันใช่ไหมแล้วมันจะหล่อเลี้ยงใจเราเองแต่ละวันแต่ละวันอยู่ที่ว่าทำไงจะมีกินทีเนี้ยมันต้องทำงานใช่ไหมล่ะทำอะไรทีเนี้ยถนัดตรงไหนล่ะครับสองมือสองเท้านั่นเองเห็นไหมทำไปสนุกไปชอบงานที่ทำต้องชอบทำนี่มันสนุกเห็นไหมมันมืดค่ำอะไรก็ไม่รู้นะสิเห็นไหมต้องอยู่ในใจนี้ให้ได้ทุกเรื่องครับแล้วจะประสบความสำเร็จของการประกอบสมาชีพชอบผมว่างั้นนะผมว่างั้นนะก็ขอให้มีคุณทุกๆท่านทุกๆคนในเรื่องพวกนี้นะครับโอเคไหมลุงงอกรุณาอธิบายด้วยเพื่อเป็นวิทยาทานโอ้ยก็อธิบายตลอดเวลาแล้วพี่เวลาออกจากการทำสมาธิลืมตาขึ้นมาจะเห็นแสงและยุยยับนะตามดูตามรู้นะคุณแก้วตาโอเคคุณลุงครับขอเสียงช่วยเรื่องอาการเคล็ดข้างซ้ายหน่อยครับผมโอเคนะเอาเรื่องเสียงไปเอาใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะเอาเสียงทีรวมเลยนะครับฟังให้ดีนะฮะเสียงผมเป็นเสียงที่มันเป็นพลังงานครับมันเป็นพลังงานพลังงานมันมีแต่มันมองไม่เห็นแต่เรารู้สึกได้จำเป็นหลักครับนะการที่จะรับรู้พลังงานโดยการผ่านภาษามันลำบากโอเคไหมครับแต่จะได้โดยความรู้สึกเพราะฉะนั้นลองฟังเสียงไปด้วยใส่สบอนท่อเข้าไปหายใจเข้าไปนะดูสังเกตให้ดีนะฮะ3 2ย้ำคำว่าเสียงเป็นพลังงานผมตบเบอร์เดี๋ยวนี้มันก็พลังงานทั้งหมดครับนะเป็นวิชาที่เรียนรู้ทางโลกนะครับพลังงานเสียงแสงก็เป็นพลังงานความร้อนก็เป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กก็เป็นพลังงานโอเคไหมครับมันเป็นพลังงานหมดจะรู้ได้ไงรู้ได้โดยความรู้สึกเท่านั้นเองครับเท่านั้นนะครับไม่มีทางอื่นให้เลือกเลยรู้ได้โดยความรู้สึกโอเคนะครับต้องจำเป็นหลักตรงนี้โอเคมันต้อง get into ภายในหัวหัวใจเสียงผมเข้าหูมันจะสู่ใจท่านมันจะเข้าสู่หัวใจท่านคอยอะไรคอย follow คอยตามเสียงโอเคไหมแค่เป็นผู้รับอ่ะเป็นผู้รับบางทีต้องน้อมรับหน่อยนะใจต้องน้อมนำชนิดหนึ่งไม่ต้องเชื่อคำว่าน้อมนำไม่ต้องเชื่อเพราะอะไรมันเรื่องของพลังงานมันไม่ใช่เรื่องของสิ่งอะไรล่ะความเชื่อแบบบนบานสันกล่าวมันไม่ใช่โอเคไหมครับบนบานสันกล่าวต้องมีการจุดที่จุดเทียนจุดเสียหัวหมูหัวปลาหัวไก่เยอะแยะมากมายก็ต้องคือบนบานสันกล่าวอันนี้ไม่เกี่ยวกันอันนี้เป็นพลังงานอยู่ในตัวของทุกท่านมีอยู่แล้วต้องจำเป็นหลักโอเคไหมครับแล้วมันจะ get into แล้วมันจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งโอเคความรู้สึกก็จะติดตามมาเองนะพร้อมเห็นกันดื้อๆเงี้ยครับเสียงนี่ได้ยินกันดื้อๆเงี้ยครับลองทำดูฮะท่านใดที่คอยจ้องจับผิดผมอยู่นะก็ลองทำดูก็ไม่มีอะไรจะให้จับผิดอยู่แล้วนะเผื่อว่ามีใครจ้องจับผิดทำดูเถอะครับท่านเป็นคนที่ได้บอกลูกบอกหลานเข้ามาทำได้ยิ่งดีครับผู้ฟังผู้รับจะได้เรื่องนี้นะมันมีอยู่ในธรรมชาติมีในตัวท่านเองอยู่แล้วโอเคไหมครับผมเพียงแ
ปิดเปิดสวิตช์เชื่อมต่อให้ท่านเองโอเคไหมครับให้เข้าใจตรงนั้นก็แล้วกันเพียงแค่ปิดเปิดสวิตช์เชื่อมต่อให้โอเคไหมครับพยายามจับประเด็นนี้ให้ได้มันไม่ใช่ความเชื่อนะอันนี้เป็นความจริงแท้สังเกตเสียงสังเกตแก้วเสียงผมมันจะมีวีดหน่อยนะครับมันจะไม่เหมือนเสียงเป่าอันนี้มันเป่าลมอย่างนี้มันเป่าลมอย่างนี้จะไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรลองเสียงแล้วก็ไม่ใช่ผิวปากด้วยนะครับไม่ใช่แน่นอนนะครับมันผมก็จะอธิบายว่าไงดีท่านเป็นผู้รับกันง่ายที่สุดผมว่างั้นนะครับเนี่ยรับตอนเนี้ยรับตอนเรียลไทม์เนี่ยครับแม้มันจะใช้เวลาประมาณ2วินาที3วินาทีก็ถือว่าเรียลไทม์นะครับพอจะใช้คําว่าเรียลไทม์อยู่แล้วล่ะเพราะมันเป็นสดนะฮะมันเป็นเรื่องของคำว่าสดๆนะครับเป็นลักษณะฟันต่อฟันตาต่อตาอย่างเงี้ย ว่าแล้วก็ขยับขยื่นเคลื่อนตัวเองก็แล้วกันนะครับขยับขยื่นเคลื่อนตัวเองขยับขยื่นโยกเยกก้มเงยแอนหน้าแอนหลังไปคนนี้มีปัญหาเรื่องเขาก็เขาก็ปั้นคุดทุบหน้าขาแล้วก็งอเข่าเตะสะบัดเงี้ยนึกในใจก็ได้ส่วนเกินส่วนกรรมถ้ามันจะมีนะส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนอาธรรมของส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่มันไม่ดีอยู่ในกายสังขารของข้าพเจ้านี้ไปหมดไปวนๆบินไปเหมือนนกไปอยู่กับลุงเงาแต่ผู้เดียวนะครับเห็นไหมก็นึกมาสิครับนึกมาไปอยู่กับลุงเงาแต่ผู้เดียวลุงเงาขอเป็นถังขยะใบใหญ่ไปจำแผ่นดินโลกใบนี้อย่างเงี้ยใครก็ได้ที่ว่าเนี่ยเชิญพระเจ้าค่ะเนี่ยวาระอย่างเงี้ยฮะหนึ่งเดียวผมไปเพียงหนึ่งเดียวท่านอยู่หน้าจอเท่าไหร่ไม่รู้ทีเนี้ยเห็นไหมครับก็ได้หมดแหละเห็นไหมหนึ่งต่อเท่าไหร่ไม่รู้แหละนี่คือศักยภาพของพลังงานที่บริสุทธิ์มันถึงขนาดนี้นะครับผ่านสื่อมือถือมือถอยเนี่ยครับโอเคไหมผ่านอินเทอร์เน็ตก็ว่าได้และนี่เป็นการช่วยกันลดภาระของทางราชการในระบบสาธารณสุขใช่ไหมครับคนไหนได้ก็ไม่ต้องไปพึ่งอยู่พึ่งย้ายคนอื่นเขาใช้บริการกันไปนะมันถ้าไปเป็นส่วนหนึ่งไม่ไปใช้บริการตรงนั้นเนี่ยมั้ยมันก็ลดภาระให้กับทางด้านราชการหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์นะมันลดภาระแม้กระทั่งงบประมาณของแผ่นดินด้วยซ้ำไปนะครับคิดให้กว้างให้ไกลมันก็ได้สิ่งนั้นและทั้งหมดก็อย่ามาเชื่อลุงหงอกเห็นไหมครับท่านเป็นผู้รับท่านเป็นผู้ได้โอเคไหมครับอย่ามาเชื่อลุงหงอกแบบผมปรับก็ปั๊มไม่เอานะจะเห็นว่าคนทั้งโลกเขาให้เชื่อเขาลุงหงอกคนเดียวที่ปฏิเสธการเชื่อลุงหงอกใช่ไหมครับผมเชื่อมั่นนะว่าโอเคไหมขอให้เข้าใจทั้งหมดก็อยากให้ท่านเชื่อมั่นในตัวเองโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ซึ่งจะเป็นอัตหิอัตโนนาโถของท่านเองโอเคไหมครับพอไหวไหมครับ
พอนะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรเชิญธรรมจาสายนะมีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาแว้งกันพูดคุยกันเป็นภาษาดอกไม้โอ้ยอย่าตะโกนใส่กันนะพี่เอ้ยนะครับอยู่ใกล้กันแค่ตะโกนใส่กันลดหน่อยครับเรื่องพวกนี้ลดทนเสียงตัวเองหน่อยครับเดี๋ยวใกล้ก็พูดใจค่อยกระซิบกันไปกระซิบกันมาไม่ใช่ใส่กันหน้าบ้านหลังบ้านก็ตะโกนอยู่นะมันเสียพลังงานนะเสียพลังงานเยอะนะ จะบอกให้ทราบไว้ค่อยๆพูดจากันแบบเป็นภาษาดอกไม้นะมีอะไรก็อภัยกับกันและกันอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันรู้จักขอโทษขอโพยกันหน่อยนะครับผมนี่ขอโทษกันโอ้ยสารพัดที่ขอโทษฉีดเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งทำนองนี้ครับใช่ไหมแต่ผิดกฎบัตรกฎหมายของบ้านเมืองเนี่ยอย่าทำนะครับต้องเข้าใจนะครับอย่าให้ผิดนะๆๆจะเป็นพลเมืองดีจะเป็นพลเมืองดีกับทุกๆคนท่านที่อยู่หน้าจอบ้านเราทีวีทุกคนทุกท่านนะครับขอได้โปรดนะครับขอร้องมากๆนะครับเป็นการช่วยราชการทางด้านฝ่ายความมั่นคงด้วยนะฮะทางด้านโอ้ยช่วยเยอะช่วยเยอะมากโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้ก็พอนะครับอย่าเปรียบกันละกันกันละกันเนาะนะอ่ะส่วนที่จะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่ท่านหาเองมาได้หาได้มาเองหาเองมาได้ในครอบครัวก็ใช้ได้อย่างมีสมเหตุสมผลประมาณนี้นะความสุขที่เกิดการไม่มีหนี้สุดยอดนะครับการที่ไม่มีหนี้เนี่ยมีความสุขนะครับงั้นคนที่มีหนี้มักจะเป็นความทุกข์คนที่มีหนี้จะเป็นความทุกข์ถ้าไม่มีหนี้ผมว่ามันสุขนะนึกให้ได้สรุปให้ได้ครับพยายามจะก่อหนี้โอเคไหมครับก่อหนี้มันวุ่นวายจริงๆครับนะเอาล่ะก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะสำหรับการที่จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกหรืออากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจะไปกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผมจบข่าว